สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่156จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาได้ฟังคำหวานล้อมของสุวโปดกนั้นก็สุดแสนจะปลื้มใจแต่ก็มีความเขินอายตามวิสัยหญิงจึงแกล้งพูดอิดออดไปว่าตามธรรมดานกแขกเต้าเนี่ยก็ควรคู่กับนกแขกเต้านกสาลิกาก็ควรคู่กับนกสาลิกาท่านเป็นนกแขกเต้าข้าเป็นนกสาลิกาต่างชาติต่างตระกูลกันเนี่ยจะร่วมคู่อยู่เคียงกันได้อย่างไรล่ะสุวโปดกจึงชักอุปมาว่าสาลิกาจ๋าอย่าว่าแต่เธอกับฉันเลยแม้แต่ในหมู่มนุษย์เนี่ยพระราชามหากษัตริย์ก็ยังอยู่ร่วมกับหญิงจันทานได้เลยเรื่องชาติชั้นวรรณะน่ะไม่สลักสำคัญอันใดหรอกนับประสาอะไรกับเราทั้งสองน่ะซึ่งต่างก็เป็นนกด้วยกันทำไมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ล่ะอย่าว่าแต่มนุษย์กับมนุษย์เลยแม้แต่มนุษย์กับกินรีเนี่ยก็ยังร่วมเรียงเคียงคู่กันได้อย่างมีความสุขว่าแล้วสุวโปดกจึงได้นำเรื่องพระฤาษีกับนางกินรีมาเล่าให้นางฟังต่อไปว่าพี่น่ะเคยได้ยินมาว่ามีพระฤาษีชื่อว่าวัชชะได้อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์และในที่นั้นเองน่ะมีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงกินนอนจำนวนมากแต่กินนอนเหล่านั้นน่ะโชคร้ายถูกแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ปากประตูถ้ำกัดศีรษะแล้วดูดกินเลือดอย่างไม่ปราณีพวกมันจึงพากันเข้าไปหาพระฤาษีวัชชะแล้วขอร้องให้ช่วยกำจัดแมงมุมยักษ์ตัวนั้นซะแต่พระฤาษีกลับไม่ยอมช่วยเหลือกินนอนทั้งหลายต่างผิดหวังอย่างแรงสุวโปดกเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเงียบไปรอให้นางสาลิกาเป็นฝ่ายถามตนบ้างนางนกสาลิกาน่ะอยากจะรู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรในเมื่ออดใจไม่ไหวจึงตัดสินใจเอ่ยถามสุวโปดกว่าแล้วอย่างไรต่อล่ะที่รักเธออยากจะฟังต่อหรือสุวโปดกถามอย่างอารมณ์ดีกำลังสนุกเลยไหนท่านเล่าต่อไปสินางสาลิกาตอบด้วยความกระหายใคร่จะฟังต่อได้สิแต่เธอต้องสัญญานะว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะต้องเรียกฉันว่าพี่และฉันก็จะเรียกเธอว่าน้องได้ไหมล่ะน้องสาลิกาสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็รีบเอียงหน้าหลบด้วยความเหนียมอายไม่กล้าจ้องมองสุวโปดกตรงๆครั้นแล้วจึงตอบสุวโปดกเบาๆว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะพี่สุวโปดกดีจ้ะงั้นพี่จะเล่าให้น้องฟังต่อสุวโปดกจึงเล่าต่อไปว่าต่อมาไม่นานนักเนี่ยพวกกินนอนจึงได้ขอร้องให้นางกินรีตนหนึ่งซึ่งยังไม่มีสามีชื่อว่ารัตนาวดีได้ไปช่วยอ้อนวอนขอความเห็นใจจากพระฤาษีและหากว่าพระฤาษียอมช่วยเนี่ยพวกตนก็จะมอบนางรัตนาวดีเนี่ยให้เป็นบาทบริจาลิกาช่วยปรนิบัติบำเรอพระฤาษีฝ่ายพระฤาษีเมื่อได้เห็นกินรีรัตนาวดีเท่านั้นน่ะ
ก็ตกหลุมรักนางในทันทีในที่สุดจึงยอมรับข้อเสนอของเหล่ากินนอนอย่างง่ายดายพระฤาษีไม่รอช้ารีบไปสู่ปากประตูถ้ำแล้วใช้ค้อนตีแมงมุมยักษ์ซึ่งกำลังออกมาหากินจนตายในที่นั้นนั่นเองเมื่อปราบแมงมุมยักษ์ได้แล้วก็รับเอานางกินรีนั้นมาเป็นภรรยาและอยู่ร่วมกันจนมีบุตรธิดาด้วยกันณที่นั้นเองพอเล่าจบสุวโปดกก็ชักเข้าสู่ประเด็นเหมือนเช่นครั้งแรกว่าน้องสาลิกาจ๋าเห็นไหมมนุษย์ผู้ทรงศีลก็ยังอยู่ร่วมกับกินรีผู้เป็นเดรัจฉานได้จะกล่าวไปยายถึงเราทั้งสองน่ะซึ่งเป็นเดรัจฉานด้วยกันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เชียวหรือสาลิกาได้ฟังเรื่องเล่าจากสุวโปดกแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าพอแล้วจ้ะน้องสาลิกาเชื่อแล้วแต่พี่เจ้าขาธรรมดาใจของบุรุษน่ะเป็นดั่งกระแสน้ำลึกที่ไหลเชี่ยวกรากยากแท้จะยังถึงใครก็ไม่อาจรู้ได้ว่าจะตื้นลึกสักเพียงใดและอารมณ์ของบุรุษน่ะก็เป็นดุจกระแสคลื่นในทะเลขึ้นลงอยู่ทุกวี่วันไม่มั่นคงเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นน่ะจึงไม่อาจถือเอาเป็นประมาณได้น้องกลัวเหลือเกินกลัวว่าพี่น่ะจะมาหว่านล้อมให้น้องตายใจพอสมใจพี่แล้วก็ทิ้งไปปล่อยให้น้องต้องเปล่าเปลี่ยวเดียวดายน่ะพี่ก็รู้มิใช่หรือว่าความอ้างว้างว้าเหวน่ะเป็นภัยที่น่ากลัวยิ่งนักสำหรับสตรีและทุกใดๆน่ะก็ไม่เท่ากับการพลัดพรากจากบุรุษผู้เป็นที่รักหากว่าความรักของพี่น่ะเริ่มต้นด้วยการเคียงคู่กันแต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยการเลิกร้างน้องก็จะไม่ขอรับรักพี่เสียดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์ใจในภายหลังจริงไหมจ๊ะสุวโปดกฉลาดในมายาสตรีรู้ว่าถ้อยคำที่นางพูดมิได้ตรงกับใจเพราะทีท่าของนางน่ะบ่งบอกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่วาจากลับปฏิเสธเหมือนต้องการจะลองใจตนสุวโปดกจับทางของนางสาลิกาออกจึงแกล้งพูดขึ้นเหมือนไม่สบอารมณ์ว่าเอาเถอะน้องสาลิกาหากเจ้าไม่ไว้ใจพี่เนี่ยและเห็นว่าพี่ไม่คู่ควรกับน้องพี่ก็จะขอลากลับละพี่มาในที่นี้นะด้วยหวังจะขอให้น้องเป็นคู่ชีวิตไปจนตราบชีวาจะหาไม่แต่น้องกลับตีค่าความปรารถนาดีของพี่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายน้องช่างดูหมิ่นพี่เหลือเกินก็ในเมื่อน้องไม่เห็นความสำคัญของพี่นี่พี่ก็จะแสวงหานางสาลิกาอื่นมาเป็นภรรยานางนกสาลิกาได้ฟังคำตัดพ้อของสุวโปดกรู้สึกปานประหนึ่งใจจะขาดร้อนๆความรุมร้อนด้วยเพลิงราคะเผาลนจิตใจมาตั้งแต่ได้ฟังเสียงของนกหนุ่มยิ่งได้เห็นตัวได้สนทนาพาทีบ่วงรักก็ยิ่งรัดจิตใจของนางมากขึ้นเป็นทับทวีแต่ที่ทำเป็นไม่ปรารถนาก็เพียงกระบิดกระบวนไปตามวิสัยของสตรีเท่านั้นครั้นเห็นสุวโปดกพูดจาขึงขัง
ทำท่าจะไปจริงๆนางจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่จ๋าพี่จะรีบร้อนไปใหญ่ขอจงฟังคำของน้องก่อนเถิดพี่น่ะเป็นบัณฑิตย่อมจะรู้ดีว่าตามธรรมดาสิรินะย่อมไม่คู่ควรแก่ผู้ด่วนได้ใจเร็วสำหรับน้องแล้วเนี่ยการเลือกคู่ครองน่ะเป็นเรื่องสำคัญจำต้องคิดต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจึงจะควรพี่น่ะจงอยู่ที่นี่ก่อนเถอะอย่าเพิ่งด่วนจากน้องสาลิกาไปเลยรอดูเจ้าเหนือหัวของน้องก่อนแล้วพี่ก็จะได้เห็นพระบรมเดชานุภาพของพระองค์จะได้ฟังเสียงดนตรีที่ไพเราะสนอโสดผสานเสียงขับร้องบรรเลงเพลงของเหล่านารีผู้เลอโฉมในเวลาเย็นวันนี้แหละสัวโปดกเมื่อเห็นว่านางนกสาลิกาผูกสมัครรักใคร่ตนทั้งกายทั้งใจแล้วก็บันเทิงเริงใจยิ่งนักแล้วในเย็นวันนั้นเองทั้งสองต่างก็ได้ร่วมสมัครสมานกันฉันสามีภรรยาต่างชื่นชมกันและกันรักใคร่เอาอกเอาใจกันด้วยความรักที่หวานฉ่ำทั้งหมดนี้เป็นอุบายของสัวโปดกเพื่อที่จะหลอกถามความลับจากนางนกสาลิกาโดยที่คำพูดหวานล้อมเหล่านั้นไม่มีความจริงใจกับนางนกสาลิกานั้นเลยคิดแต่เพียงที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเท่านั้นแผนการทั้งหมดของสัวโปดกสามารถสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับนางนกสาลิกาอย่างใกล้ชิดแล้วหลอกให้นางนกสาลิกานั้นหลงไหลจนตายใจได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสัวโปดกเห็นว่านางนกสาลิกาไว้เนื้อเชื่อใจตนแล้วจึงได้ดำเนินแผนการขั้นต่อไปน้องสาลิกายอดรักสัวโปดกเรียกนางด้วยคำหวานมีอะไรหรือจ้าพี่สาลิกาตอบรับเสียงหวานเช่นกันพี่มีอะไรจะถามน้องสักหน่อยนึงสัวโปดกเริ่มล่อหลอกด้วยคำถามถามเถอะน้องสาลิกาอยากฟังสาลิกาตอบด้วยความอยากรู้และก็อยากจะเอาอกเอาใจสัวโปดกเป็นอย่างยิ่งสัวโปดกแซงทำเป็นนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าช่างเถอะวันนี้น่ะพี่ยังไม่ถามดีกว่าเพราะเป็นวันมงคลของเราเอาไว้ถามวันหน้าก็แล้วกันการที่สัวโปดกมิได้ถามนางอย่างเปิดเผยแต่แรกแต่ค่อยๆแย้มพรายออกทีละน้อยทีละน้อยก็เพราะต้องการจะยั่วอารมณ์ให้นางเกิดความอยากรู้อยากเห็นนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็ตกหลุมพรางของสัวโปดกทันทีนางอึดอัดใจใคร่อยากจะฟังคำถามของสัวโปดกจึงกล่าวว่าพี่จ๋าถ้าเรื่องที่พี่ถามน่ะเป็นเรื่องมงคลก็จงถามมาโดยเร็วเถอะแต่ถ้าไม่เป็นมงคลเนี่ยพี่ก็อย่าเพิ่งถามเลยสัวโปดกจึงตอบนางอย่างซื่อๆว่ายอดรักของพี่เรื่องนี้น่ะต้องเป็นเรื่องมงคลแน่นอนและถ้าน้องต้องการจะฟังเนี่ยพี่ก็จะพูดเดี๋ยวนี้ล่ะสัวโปดกกล่าวนำเช่นนี้เหมือนจะบอกนางว่าสิ่งที่ตนพูดนี้น่ะเป็นความประสงค์ของนางสาลิกาที่ต้องการให้ตนเล่าให้นางฟังเองน้องสาลิกาจ๋า
พี่น่ะได้ยินชาวเมืองเขาลือกระชอนกันไปทั่วทั้งเมืองว่าพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีพระสิริโฉมงดงามนักหนาพระเจ้าจุลนีจะทรงพระราชทานพระราชธิดาองค์นี้น่ะให้แก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครและบัดนี้ก็เตรียมการกำหนดวันอภิเษกกันอยู่แล้วเนี่ยพี่น่ะสงสัยเหลือเกินว่าข่าวนี้น่ะจะเป็นความจริงหรือเพราะพระเจ้าจุลนีน่ะทรงเคยยกทัพไปตีมิถิลานครมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จู่ๆน่ะพระองค์กลับทรงเปลี่ยนพระทัยยกพระราชธิดาให้ศัตรูซะง่ายๆฟังดูก็ชวนสงสัยอยู่สาลิกาฟังคำของสุวโปดกแล้วก็ไม่สบายใจรีบห้ามผู้เป็นสามีทันทีว่าเรื่องอัปมงคลเช่นนี้ทำไมพี่จึงมากล่าวในวันมงคลของเราล่ะพี่สัญญากับน้องแล้วไม่ใช่หรือว่าจะกล่าวเฉพาะเรื่องที่เป็นมงคลเท่านั้นสัวโปดกจึงท้วงกลับว่าอย่างไรกันที่รักพี่พูดถึงเรื่องมงคลเนี่ยแต่ทำไมน้องสาลิกาถึงว่าเป็นเรื่องอัปมงคลไปซะล่ะสาลิการีบแก้ว่าพี่จ๋าเรื่องนี้น่ะตามข่าวก็ดูเป็นมงคลอยู่หรอกแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลไปความเป็นไประหว่างศัตรูคู่แค้นน่ะไม่ควรจะเรียกว่าเป็นข่าวมงคลหรอกสัวโปดกยิ่งฟังก็ยิ่งข้องใจหนักขึ้นจึงได้ขอร้องให้นางเล่าให้กระจ่างที่ว่ามงคลจะกลายเป็นอัปมงคลน่ะมันเป็นอย่างไรพี่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยนางนกสาลิกาแม้นจะรู้ว่าเว้นแต่พระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าตนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่กล้าพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะสำนึกว่าตนน่ะเป็นข้าหลวงที่พระเจ้าจุลนีทรงเมตตาชุบเลี้ยงมานางจึงจำใจต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้เป็นสามีพี่จ๋าน้องบอกไม่ได้หรอกบอกไม่ได้จริงๆสัวโปดกจึงแกล้งตัดพ้อนางว่าโธ่เอ้ยเนี่ยน้องไม่ไว้ใจพี่เลยหรือมันเป็นความลับสำคัญเชียวหรือยายน้องจึงบอกพี่ไม่ได้นะน้องปิดบังเรื่องเพียงเท่านี้ช่างน่าแคลงใจนักเห็นทีว่าน้องเนี่ยคงไม่ได้รักพี่จริงๆกระมังสาลิกาถูกตัดพ้ออย่างรุนแรงเช่นนี้ก็ยิ่งอัดอั้นตันใจรีบกล่าวว่าพี่เจ้าขาอย่าคาดคั้นน้องเลยในโลกนี้น่ะไม่มีใครจะมาแทนที่พี่สุวโปดกของน้องได้อีกแล้วพี่เป็นทั้งชีวิตจิตใจของน้องและไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันเว้นเสียแต่จะตายจากกันไปเท่านั้นสุวโปดกรู้ว่าถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมบอกตนง่ายๆจึงได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อให้นางยอมจำนนเอาเถอะพี่เชื่อที่น้องพูดแต่จะพิสูจน์ด้วยการกระทำของเธอน้องก็รู้นี่ว่าธรรมดาคู่รักกันน่ะไม่ควรมีความลับต่อกันต่างฝ่ายจึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ที่ตนรักมีความซื่อสัตย์ต่อกันจริงแต่ในเมื่อน้องน่ะไม่ยอมบอกความลับแก่พี่ก
การเป็นสามีภรรยาของเราน่ะจะมีความหมายอะไรเมื่อนางนกสาลิกาถูกความรักเข้ามาบดบังดวงปัญญาจนมืดสนิทแล้วซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคำพูดที่ว่าความรักนั้นทำให้คนตาบอดสามารถทำในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ควรได้จะมีหรือที่นางนกสาลิกาจะไม่ยอมบอกความลับนั้นนางนกสาลิกาทนคำว้าวอนของสุวโปดกไม่ไหวในที่สุดนางจึงจำใจต้องเล่าความจริงให้ฟังว่าการที่พระเจ้าจุลนีน่ะได้ทรงยกพระราชธิดาให้ครั้งนี้แท้ที่จริงเป็นเพียงอุบายลวงให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถบัณฑิตเดินทางมาสู่ปัญจาลนครนั่นเองแต่ครั้นมาถึงแล้วเนี่ยพระเจ้าจุลนีก็จะจับทั้งสองคนฆ่าเสียให้หายแค้นเพราะพระเจ้าวิเทหราชน่ะเป็นศัตรูคู่แค้นคนสำคัญของพระองค์ถ้าพระเจ้าวิเทหราชตกหลุมพรางเสด็จมาจริงๆเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของพระนางปัญจาลจันทีเสียด้วยซ้ำไปน้องน่ะคงได้ยินคนในวังเขาเล่าลือกันมาอย่างนั้นสิสุวโปดกซักให้แน่ใจนางนกสาลิการีบปฏิเสธทันควันหาไม่ได้เลยน้องน่ะไม่ได้เอาขี้ปากใครมาพูดเรื่องนี้น่ะเป็นความลับระหว่างพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏปุโรหิตทั้งสองน่ะได้มาปรึกษากันที่ห้องบรรทมนี้และน้องก็ได้ยินเต็มสองหูทีเดียวสุวโปดกได้ฟังดังนั้นจึงแกล้งพูดชมเกวัฏว่าแหมอาจารย์เกวัฏนี่นะช่างฉลาดเสียจริงคิดอุบายได้ลึกซึ้งเหลือเกินสมแล้วที่เป็นถึงปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีนะนี่ถ้าพี่รู้ว่าเป็นเรื่องอัปมงคลอย่างที่น้องท้วงติงมาตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ก็คงจะไม่เสียเวลาพูดเรื่องนี้หรอกเพราะวันนี้น่ะเป็นวันมงคลของเราเอาเถอะน้องสาลิกาที่รักเงียบเถอะถึงเวลานอนแล้วเมื่อสุวโปดกล้วงความลับจากนางสำเร็จแล้วจึงได้ชวนนางเข้านอนทันทีปล่อยให้ราตรีการของคืนนั้นผ่านไปด้วยความสุขเยี่ยงคู่รักที่เพิ่งครองคู่กันใหม่ๆครั้นรุ่งเช้าสุวโปดกก็กล่าวกับนางว่าน้องสาลิกาจ๋าวันนี้น่ะพี่จำใจต้องลาน้องกลับไปเมืองศรีวีเพื่อกราบทูลเจ้าเหนือหัวของพี่ให้ทรงทราบว่าบัดนี้น่ะพี่ได้ภรรยาที่ถูกใจแล้วและขอให้พระองค์ได้เตรียมกำหนดวันที่จะมารับน้องไปอยู่ด้วยกันสาลิกาฟังแล้วใจหายไม่ปรารถนาเลยที่จะไกลห่างจากสุวโปดกแม้ชั่วคืนเดียวก็ตามนางนิ่งซึมด้วยความอาลัยรักผู้เป็นสามีแล้วน้ำตาก็เริ่มคลอเบ้าทั้งสองสุวโปดกจึงปลอบนางว่าน้องสาลิกาจ๋าอย่าเศร้าใจไปเลยพี่น่ะไปเพียงแค่7 วันเท่านั้นล่ะแล้วก็จะกลับมาพร้อมด้วยเจ้าเหนือหัวของพี่จะมารับน้องสาลิกาของพี่เนี่ยไปเมืองศรีวีด้วยขบวนเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะน้องอย่าได้ทุกข์ร้อนไปเลยคอยพี่อยู่ที่นี่ล่ะสาลิกาได้ฟังเช่นนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังหวั่นใจอยู่ว่าสุวโปดกน่ะจากนางไปแล้วก็จะไม่กลับมาอีก
จจริงน่ะนางไม่ปรารถนาจะให้เขาไปเลยแต่ในเมื่อห้ามไม่ได้นางจึงได้แต่กล้ำกลืนความระทมแล้วฝืนใจพูดว่าน้องน่ะรักพี่เหลือเกินไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากกันไปเลยแต่หากว่านั่นน่ะเป็นพระบรมราชองค์การของพระเจ้าศรีวีพี่ก็ไปเถอะแต่ขอพี่จงรับรู้ไว้ด้วยว่าน้องน่ะอนุญาตให้พี่ไปได้เพียง7 วันเท่านั้นหากแม้นเกินกำหนด7 ราตรีแล้วเนี่ยพี่ยังไม่กลับมาถึงที่นี่น้องก็จะขอลาตายสุวโปดกรีบขัดขึ้นว่าน้องพูดอะไรอย่างนั้นหากพี่กลับมาแล้วไม่พบน้องสาลิกาเนี่ยเห็นทีชีวิตของพี่เนี่ยก็คงสูญสิ้นต้องตรอมใจตามเจ้าไปอย่างแน่นอนคำปลอบประโลมที่หวานซึ้งของสุวโปดกเป็นเพียงลมปากที่หลอกให้นางตายใจเท่านั้นเองแต่ใจจริงนะกลับคิดว่าเธอจะเป็นหรือตายอย่างไรก็ช่างเถอะหน้าที่ของฉันน่ะสำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเมื่อสุวโปดกได้ร่ำลานางนกสาลิกาแล้วจึงบินออกจากกรงทองแล้วมุ่งหน้าไปทางแคว้นศรีวีแต่ครั้นบินไปได้สักพักหนึ่งก็หวนกลับมาอีกโผเข้าไปใกล้นางเพื่อให้รู้ว่าตนน่ะห่วงแสนห่วงนางเพียงใดสาลิกายอดรักขอให้พี่น่ะได้เห็นหน้าน้องเป็นครั้งสุดท้ายเถอะเพราะขวาพี่จะกลับมาก็อีกหลายวันเวลา1 คืนที่เราอยู่ร่วมกันดูช่างรวดเร็วซะเหลือเกินแต่ถึงคราวห่างกันเพียงแค่ข้ามคืนทำไมมันถึงเนิ่นนานยิ่งนักแล้วนี่พี่น่ะจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนหากไม่ได้เห็นหน้าน้องน่ะสุวโปดกกล่าวกับนางเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆบินออกไปอย่างช้าๆทำท่าทางเหมือนอาลัยอาวรนางอย่างที่สุดเมื่อพ้นสายตานางนกสาลิกาแล้วก็รีบเปลี่ยนเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทันทีการจากลาในครั้งนี้ของสุวโปดกเห็นทีว่าคงเป็นการจากไปแบบถาวรโดยไม่คิดที่จะหวนกลับมาอีกนางนกสาลิกาจะได้เห็นหน้าสุวโปดกผู้เป็นสามีอันเป็นที่รักที่ไว้วางใจเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นก่อนที่เราจะตกหลุมรักใครสักคนเราควรตกหลุมรักตัวเองซะก่อนด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพื่อจะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังฝ่ายมโหสถบัณฑิตเฝ้ารอคอยการมาของสุวโปดกด้วยความห่วงใยเกรงว่าสุวโปดกจะไม่ปลอดภัยแต่ก็มีความมั่นใจในความสำเร็จของสุวโปดกเพราะทุกครั้งที่ให้งานไปไม่เคยพลาดเลยครั้นเห็นสุวโปดกกลับมาโดยสวัสดิภาพก็มีความปิติยินดีและมั่นใจว่างานครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่ฝ่ายสุวโปดกเมื่อกลับมาถึงเรือนแล้วก็มีอาการร่าเริงยินดีรีบบินตรงเข้าไปหามโหสถผู้เป็นนายจับลงที่บ่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้น่ะเป็นความลับสำคัญมโหสถรู้สัญญาณนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบพาสุวโปดกขึ้นไปบนยอดปราสาทเพื่อไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดทันที
เมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้วมโหสถถึงกับรำพึงในใจว่านั่นอย่างไรล่ะเราคาดไว้แล้วไม่มีผิดแผนการของเกวัฏปุโรหิตน่ะช่างร้ายกาจนักหากว่าเจ้าเหนือหัวของเราเสด็จไปสู่ปัญจาลนครจริงๆน่ะพระองค์ก็จะต้องถูกพระเจ้าจุลนีจับปลงพระชนซะเป็นแน่เอาเถอะแม้บัดนี้เจ้าเหนือหัวจะไม่ทรงรับฟังคำทัดทานของเราน่ะและเราก็ยังไม่อาจเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้แต่ถึงอย่างไรความพินาศก็จงอย่าได้มีแก่เจ้าเหนือหัวของเราเลยเพราะพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่เราเป็นล้นพ้นควรที่เราจะสนองคุณแด่พระองค์ไม่ควรปล่อยให้พระองค์ต้องตกไปในเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีเลยครั้นคิดหาอุบายป้องกันพยันตรายเบื้องหน้าที่จะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าวิเทหราชได้แล้วจึงเกิดความปิติว่าบุคคลน่ะเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสำนักของพระราชาพระองค์ใดถึงแม้พระราชาพระองค์นั้นจะกริ้วตรัสบริพาตรับสั่งให้ถูกประหารก็ตามหรือรับสั่งให้ราชบุรุษมาจับคอแล้วขับไล่ไปก็ตามเนี่ยก็ไม่พึงเก็บงำการกระทำและพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจควรหาทางสร้างประโยชน์สร้างความเจริญรุ่งเรืองสถาพรถวายแด่พระองค์อยู่ตลอดไปขึ้นชื่อว่าการทำลายมิตรการทำลายผู้มีพระคุณนั้นบัณฑิตทั้งหลายไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาดเมื่อมโหสถบัณฑิตมีภาพในใจที่ชัดเจนที่จะถวายความจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิตตามวิสัยของบัณฑิตแล้วดวงปัญญาที่ใสสว่างก็ยิ่งมองทะลุปลุกโปร่งถึงวิธีการทำความปรารถนาของพระเจ้าวิเทหราชให้สำเร็จเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีอุปสรรคมาทับถมชีวิตหนักหนาสาหัสสักเพียงใดขอเพียงแค่เรามีกำลังใจและสติปัญญาค่อยๆคิดแล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆไม่ช้าไม่นานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็จะค่อยๆละลายหายสูญไปเหมือนดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมีแต่จะคิดหาทางข้ามอุปสรรคนั้นๆให้สำเร็จให้จงได้เมื่อคิดดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จไปปัญจาลนครจริงๆหรือพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามอีกครั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าคำตอบของพระราชาน่ะเป็นเช่นไรแน่นอนทีเดียวพ่อมโหสถเราต้องไปแน่และจะไม่เปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาดพระองค์ตรัสรับคำการไปปัญจาลนครในครั้งนี้นอกจากจะได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาเป็นสีสง่าแก่วิเทหราชแล้วยังจะได้มีโอกาสเชื่อมสัมพันธไมตรีกับปัญจาลนครอีกด้วยแม้เธอก็ควรจะไปด้วยกันมโหสถได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าการไปของเราในครั้งนี้นะก็เพื่อช่วยให้พระองค์สมพระทัยในทุกสิ่งที่ทรงปรารถนาและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเรา
ที่จะต้องพิทักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากวงล้อมของอริราชศัตรูเหมือนเปลื้องพระจันทร์ออกจากปากราหูฉะนั้นครั้นแล้วมโหสถจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลความประสงค์ของตนว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออาสาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างพระราชวังไว้ภายในปัญจาลนครเพื่อที่ว่าพระองค์น่ะจะได้ใช้เป็นที่ประทับให้สำราญพระราชหฤทัยตลอดเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่ปัญจาลนครและหากการก่อสร้างเสร็จลงเมื่อใดเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบทูลเชิญเสด็จพระองค์ในทันทีพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเพราะทรงเห็นว่านอกจากมโหสถบัณฑิตจะไม่ได้ละทิ้งพระองค์แล้วเนี่ยเขายังได้ช่วยให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จตามพระประสงค์อีกด้วยดีแล้วพ่อบัณฑิตหากเธอต้องการใช้สอยสิ่งใดนะเราก็อนุญาตให้เธอนำไปได้เต็มที่ตามที่เธอต้องการท้าวเธอตรัสด้วยทรงปลื้มพระทัยขอเดชะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างพระพุทธเจ้าค่ะเอาเลยพ่อบัณฑิตต้องการเท่าไรก็เชิญจัดสรรเอาไปตามที่ต้องการเถอะมโหสถบัณฑิตได้กราบทูลต่ออีกว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้ง4แห่งโดยการให้ปลดโซ่ตรวนพวกนักโทษทุกคนแล้วขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นน่ะได้เดินทางไปกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมโหสถจึงได้สั่งให้ปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำทั้ง4แห่งโดยการถอดเครื่องจองจำออกทุกคนแล้วรวบรวมผู้ที่ช่ำชองในงานศิลปกรรมต่างๆให้เป็นหัวหน้าในงานนั้นๆโดยแบ่งงานตามความถนัดทั้งช่างไม้ช่างทองช่างเหล็กช่างหนังช่างสลักหินช่างจิตรกรรมช่างอิฐช่างปูนเป็นต้นแต่ละช่างล้วนมีพละกำลังและความสามารถเชี่ยวชาญในศิลปกรรมนั้นๆส่วนผู้ที่องค์อาจกล้าหาญชำนาญในการสู้รบก็คัดเลือกเข้าไว้ในกองพลโยธารวมได้18เหล่านักโทษเหล่านั้นเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วต่างก็พากันดีใจปรารถนาจะได้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดมโหสถบัณฑิตและพร้อมจะทำตามคำสั่งของมโหสถทุกประการเมื่อคัดกำลังพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตระเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการก่อสร้างให้พอแก่การใช้สร้างพระนครโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดหลังจากรวบรวมไพ่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างหนทางที่จะไปสู่ปัญจาลนครมโหสถบัณฑิตได้ให้ช่างที่ติดตามขบวนมา
ช่วยกันสร้างพระพลาที่ประทับปลายทางไว้เป็นระยะระยะทุกๆหนึ่งโยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพระพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีเนี่ยขอพวกท่านจงถวายการปรนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดมโหสถได้จัดเตรียมการโดยรอบคอบทุกๆระยะหนึ่งโยชน์ตลอดทางเป็นที่พักระหว่างทางของพระเจ้าวิเทหราชทั้งหมด98หลังเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้เรียกอานันทอมาตย์มาแล้วสั่งการว่าอานันทะท่านจงพาช่างไม้300คนไปทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาเตรียมต่อเรือขนาดใหญ่ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครเนี่ยคัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้เราโดยเร็วเมื่ออานันทอมาตย์รับคำสั่งแล้วก็รีบพากำลังช่างไม้ทั้ง300คนไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายทันทีขณะเดียวกันมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งของเมืองปัญจาลนครหลังจากข้ามฝั่งมาได้ประมาณครึ่งโยชน์มโหสถสังเกตเห็นหลักปักเขตก็รู้ว่าบัดนี้ตนกำลังเข้าสู่เขตแดนปัญจาลนครแล้วทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินแต่ละก้าวในแดนศัตรูเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้ใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่นี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่ไม่ประมาทเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนของฝ่ายตรงกันข้ามจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวโดยละเอียดทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อหาทางเอาตัวรอดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เข้าไปสู่ภายในเมืองปัญจาลนครแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป